นี่ก็เรียกเปรตย่างคือโดนฐานเพลิงเผาไหม้บุพกรรมก็คือเคยไปเกิดเป็นอัครมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งวันหนึ่งก็ไปเห็นพระราชากำลังสงสนานพระวรกายกับนางสนมพอเห็นแล้วก็หึงหวงมันพระราชาโอ้โหพยกนางสนมล่าเริงทีเดียวโอ้โหล่ากิ๊กคักกิ๊กคักกิ๊กคักเป็นหนุ่มรอบสองรอบสามอัครมเหสีนี่เห็นแล้วก็สุดทนเลยมันตามก็เลยตามใจก็เลยคอยจังหวะให้เลิกสงสนานพระบรมกายกันแล้วพระราชาก็จะต้องเอามือเนี่ยมาอังเตาเพื่อให้หายหนาวขึ้นจากน้ำมาจะต้องเอามือมาอังเตาถ่านไฟร้อนแรงพอพระราชาผ่านไปก็สนมมาแต่จะไม่ทันอังเลยอัครมเหสีนี่เอาเตาทุ่มหัวไปเลยไหม้ทั้งเนื้อทั้งตัวไปเลยด้วยความหึงหวงเลยก็ตายแล้วก็มาเป็นเปรตโดนถ่านเพลิงเผาไหม้นี่แหละYeah.